ทำให้หนี้เราหมดหรือได้ยังไงวิธีการโปะเป็นอย่างไรไปชมคลิปนี้กันนะคะแต่ก่อนอื่นฝากกด follow ฝากกดหัวใจกดติดตามพี่เต้าด้วยนะคะตรงนี้นะคะเป็นคอร์สสังหาริมทรัพย์พนักงานประจำก็ยื่นกู้ซื้อบ้านได้ด้วยตัวเองค่ะจะโปะต้นนะคะหลักการมีง่ายๆนิดเดียวเองค่ะคือเราต้องชำระก่อนวันที่ออกใบแจ้งหนี้ค่ะในไดอะแกรมนะคะบอกว่าอ่ะให้ชำระหนี้ภายในวันที่11ถึง31แล้วหลังจากนั้นนะคะก็ไปชำระการโปะต้นโดยที่ไปจ่ายหลังจากวันที่31ในที่นี้ก็คือวันที่1ถึง10งงไหมอ่ะเอาง่ายๆแล้วกันนะคะง่ายๆเลยนะคือสมมติว่าไม่ว่าน้องจะมีเงินนอนในบัญชีให้ตัดอัตโนมัติหรือว่าน้องจะเป็นการโอนเงินเข้าไปก็ตามนะคะน้องให้เขาตัดเงินงวดตัวนี้ค่ะไปก่อนแล้วเงินอีกก้อนหนึ่งน้องค่อยโอนเข้าไปนะคะซึ่งเงินตรงนี้มันจะเป็นการโปะต้นหลายคนตั้งระบบแบบว่าหักเงินเดือนไปเลยมันก็จะหักเฉพาะเงินงวดแต่จะไม่ใช่เงินที่เราไปโปะต้นนะคะดังนั้นถ้าเราอยากโปะต้นเราต้องโอนเข้าไปอีกก้อนนึงนะคะขอให้นี่หมดเร็วๆนะคะสู้ๆค่ะ